สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้ำนะคะในช่องลูกน้ำนิปปอนอาร์ตค่ะวันนี้นิปปินนิ่นได้นะคะนิ่นเป็นผีนะทำง่ายนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทำให้ดูนะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์3แบ่งครึ่งนะคะความยาวประมาณ62เซนนะคะ4เส้นวันนี้จะ3ตัวโดยใช้2สีนะคะเพื่อให้เห็นง่ายขึ้นเส้นที่1ตั้งนะคะต่อไปเส้นที่2คล้องเส้นที่1ต่อไปเส้นสีเขียวเส้นที่3คล้องเส้นที่2ต่อไปเส้นที่4ก็คือเอาก้นค้อนเส้นที่4เข้าในช่องที่1กลางออกเอาเส้นที่3ขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะพาดเส้นด้านล่างนะคะพาดเฉียงไปด้านบนเส้นทางด้านขวาพาดเฉียงไปด้านบนตรงนี้นะคะเส้นที่3พาดเฉียงลงด้านล่างพาดแล้วกดฐานไว้เลยนะคะต่อไปเส้นที่4พาดเฉียงลงมาพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นค่ะโอเคทุกคนเริ่มทำกันนะคะจับทั้งหมด4เส้นค่ะเส้นที่1ตั้งเส้นที่2ทับเส้นที่3ทับเส้นที่4ทับนะคะจับทั้งหมด4เส้น1 2 3 4เมื่อแบบนี้แล้วนะคะเส้นในสุดก็คือเส้นสีเขียวอันนี้นะคะปล่อยทิ้งตรงโคนแล้วเราก็เส้นถัดไปเนี่ยเอาขึ้นมาทับจากนั้นเส้นในสุดปล่อยทิ้งตรงโคนแล้วเอาเส้นถัดไปขึ้นมาทับเส้นในสุดปล่อยทิ้งตรงโคนเส้นต่อไปเนี่ยค่ะเอาขึ้นมาทับทำวนไปอย่างนี้แหละค่ะเส้นในสุดปล่อยทิ้งตรงโคนเส้นถัดไปเนี่ยค่ะเอาขึ้นมาทับโอเคไม่มีเส้นให้เก็บขึ้นมาแล้วใช่ไหมไหมคะก็จะเหลือแค่4เส้นฉะนั้นเราเส้นสีเขียวเส้นในสุดนี้ปล่อยทิ้งลงไปเลยค่ะให้เหลือแค่3เส้นเห็นไหมคะ1 2 3ต่อไปเส้นในเส้นต่อไปก็คือเส้นสีชมพูอันนี้นะคะสอดเข้าช่องที่1อันนี้ก็คือช่องสีเขียวต่อมาค่ะจับปลายแล้วตามหลังไปนะคะแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่2เส้นสุดท้ายค่ะตามหลังไปเลยนะคะตามหลังแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องที่3เราก็จะได้ลูกส้มมาครึ่งลูกแบบนี้ต่อไปตะแคงข้างค่ะเอานิ้วชี้ยัดไปแล้วก็สานขัดกันแบบสับปะรดนะคะจับมา1เส้นข้ามเส้นที่1แล้วไปมุดเส้นอีกเส้นหนึ่งนะคะถอยหลังมาค่ะทำเส้นต่อไปข้ามเส้นที่1แล้วก็ไปมุดเส้นด้านหน้าถอยหลังมาค่ะทำแบบนี้วนไปเลยค่ะข้าม1มุด1นะคะข้าม1มุด1โอเคข้าม1มุด1ค่ะข้าม1มุด1นะครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราทำแบบเดิมเนี่ยค่ะอีกชั้น1อีกรอบหนึ่งนะคะจับมา1เส้นก็เหมือนเดิมค่ะข้าม1หมุด1วนอีกรอบหนึ่งค่ะจะได้เป็น2ชั้นโอเคครบแล้วนะคะทั้ง8เส้นแล้วก็ครบ2ชั้นแล้วต่อไปก็ดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะค่อยๆดึงไล่ไปทีละเส้น
โอเคทุกคนเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อไปก็มาเก็บตรงนี้กันค่ะให้เก็บแบบส้มเลยค่ะก็คือหยิบมา1เส้นแล้วนับไปทางด้านซ้าย1 2 3 3เส้นแล้วเอาเส้นที่เราจับพาดลงไปข้าม3ตลอดนะคะต่อไปเริ่มเส้นนี้นะคะสีชมพูนับ1 2 3แล้วเส้นที่เราจับพาดลงไปต่อไปค่ะจับมา1เส้นนับ1 2แล้วก็3ข้าม3ตลอดนะคะทุกคนอันนี้ก็จะข้าม3เหมือนกันเมื่อข้าม3เสร็จแล้วก็จะเหลือ3เส้นที่เรายังไม่ได้เก็บใช่ไหมคะก็คือนี่เส้นต่อไปนะคะให้เราสอดเข้าช่องนี้เลยช่องที่1อันนี้ต่อไปเส้นสีเขียวตามหลังสีชมพูไปเลยแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่2ถ้าใครทำส้มไปเป็นนะคะก็อันนี้ก็จะกล้วยเลยเส้นสุดท้ายนะคะตามหลังไปเลยแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่3โอเคค่ะตะแคงข้างมาเห็นไหมคะริบบิ้นที่เหลือก็สอดเก็บตามแนวไปเลยค่ะโอเคค่ะมาถึงด้านนี้นะคะเราจะทำเป็นเหลี่ยมๆกันแล้วนะคะให้เราเริ่มจากจับมา1เส้นนะคะอันนี้ให้เบี่ยงไปทางขวาเอ้ยเบี่ยงไปทางซ้ายเห็นไหมคะข้าม2 1 2แล้วก็พาดลงมันจะฝืนๆนิดนึงนะคะเส้นต่อมาค่ะสีชมพูอันนี้นะคะให้ข้ามไปทางด้านซ้าย2 12แล้วเส้นที่เราจับพาดลงไปมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆนะคะฝืนๆนิดนึงพยายามจับนะคะทุกคนเส้นต่อไปก็ข้าม2โอเคไหมคะเหมือนเราทำมะยมอะค่ะมันจะฝืนๆนิดนึงเพื่อต้องการให้มันเป็นเหลี่ยมนะคะอันนี้ก็ข้าม2นะคะโอเคต่อไปเหลือ2เส้นนะคะเส้นสีชมพูก็สอดในช่องที่1อันนี้นะคะเส้นสีเขียวก็ตามหลังเส้นสีชมพูไปเลยค่ะแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่2อันนี้เหมือนมะยมไหมคะเหมือนเนาะโอเคต่อไปก็พลิกมาค่ะมาด้านข้างอันนี้ปกติเราจะสอดตรงนี้เลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะอันนี้ให้เราเบี่ยงขึ้นไปค่ะสอดเส้นสีชมพูตรงนี้เห็นไหมคะปกติก็คือเราจะสอดตรงนี้เลยเห็นไหมคะแต่นี่ก็คือเราขยับมาปึ๊บเพื่อว่าจะให้ตัวอันนี้ของเราสูงขึ้นโอเคเนาะ
เมื่อสอดครบแล้วต่อไปเราก็มาจัดตรงแหลมๆนี้ให้มันสวยนะคะค่อยๆดึงทีละเส้นอันไหนแหลมแล้วก็ไม่ต้องดึงอันไหนที่ยังแบบริบบิ้นโผล่มาอย่างเงี้ยเห็นไหมคะก็ค่อยๆดึงใหม่โอเคจากนั้นก็ริบบิ้นที่เหลือก็สอดเก็บนะคะโอเควิธีการสอดแบบนี้นะคะมันจะทำให้ตัวผีและหน้าของเราเนี่ยค่ะสูงขึ้นแล้วก็ดูสมส่วนขึ้นนะคะอันนี้ใส่เรียนทีหลังได้นะคะทุกคนยัดตรงนี้เข้าไปเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วซึ่งทำสีดำรอไว้นะคะต่อไปก็จะเป็นชิ้นส่วนหน้าของมันนะคะใช้กระดาษ A4 นะคะเรื่อๆเนี่ยแหละค่ะตัดให้เป็นกลมๆแบบนี้รีๆกลมๆนะคะแล้วแต่เพราะว่าขนาดมันหน้าสั้นบ้างยาวบ้างกว้างบ้างแคบบ้างก็แล้วแต่นะคะทุกคนต่อไปเราก็จะใช้สีนะคะสีไม้นะคะกับซีดีเพนต์อีกแล้วนะคะให้เราวาดตาผีนะคะเห็นไหมตาผีก็จะตาลีลีแบบนี้นะแล้วก็มีขอบตานิดหนึ่งเหมือนไม่ได้นอนมาหลายวันประมาณนี้นะคะแล้วใช้สีไม้ค่ะสีชมพูระบายโอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ใช้กาวสองหน้าแปะตรงด้านหลังโอเคแล้วก็มาแปะกับชิ้นงานนะคะเสร็จแล้วค่ะผีลายหน้าแบบง่ายๆนะคะเห็นไหมคะผีญี่ปุ่นก็ไปลองทำกันดูนะคะชอบไหมเอ่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์และฝากกดไลค์ Subscribe ให้ด้วย